แล้วอย่างกูได้ทำอะไรเป็นประโยชน์ให้กับประเทศบ้างก็ไม่ใช่ว่าอยู่แก่ตายเปล่าๆไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้ป๋าดีใจว่ะที่ไอ้ตรงนั้นเราก็ไม่เคยจะนึกฝันหรอกไม่เคยจะตั้งใจว่าจะต้องพูดเมื่อวันนี้เขาไล่รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาไปได้ต่อไปหน้าที่ของคือจะเข้าไปในขณะเดียวกันได้ใช้อาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสติ๊กลูกแก้วลูกหินระเบิดเพลิงระเบิดควันนะครับระดมต้นเหตุของมันคือการบงการเหตุการณ์จากต่างประเทศเมื่อก่อนไหนพูดแล้วยังไม่ค่อยมีคนเชื่อบอกมีการสั่งการมาจากต่างประเทศเดี๋ยวค่อยดูตัวละครตัวสุดท้ายจะออกมาสุดท้ายก็ออกมาจริงๆฟลุกนะออกมาจริงนะครับแล้วก็ผมบอกเดี๋ยวคนสุดท้ายทับนางจะเป็นเสื้อแดงวันนี้ก็ฟลุกนะเสื้อแดงออกมานะแล้วเขาก็จะมุ่งผมก็เรียนไว้เมื่อวานเนี้ยวันนี้ไงเขามุ่งไปที่บ้านพลเอกประยุทธ์เพราะอะไรบ้างพลเอกประยุทธ์อยากจะได้ยิงปืนนัดเดียวไอ้นก3ตัวคือ1ได้พลเอกบ้านนายกรัฐมนตรี2ค่ายทหาร3เขตพระราชฐานเขาจะได้3ประการให้ต้องเดินเกมลุกเรื่อยๆโดนสลายไปเขาก็จะมาใหม่นะครับไม่มีประโยชน์ในการสลายนะครับยิ่งสลายความชอบธรรมรัฐบาลยิ่งน้อยลงนี่มาเถียงกันไอ้ฝ่ายนั้นถูกฝ่ายนี้ผิดก็มันเจ็บทั้งคู่อ่ะใครจะผิดก็แล้วแต่มันเป็นประชาสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดาราคอเอาทั้งคอเอาและคอไม่เอานะฮะปรากฏว่าก็โดนเล่นงานกันไปอ่วมเลยทีเดียวในขณะที่ม็อบก็มีการเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการชุมนุมได้ถึงบริเวณสามแยกดินแดงนะครับและได้พยายามรื้อทำลายสิ่งกีดกั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่วางไว้ตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตนะครับได้มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะพยายามรื้อตู้คอนเทนเนอร์และสิ่งกีดขวางต่างๆในขณะเดียวกันได้ใช้อาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสติ๊กลูกแก้วลูกหินระเบิดเพลิงระเบิดควันนะครับระดมยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประกาศเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมให้ยุติการกระทำนะครับต่อมาเวลา 17:20 นตัวแทนกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าได้ประกาศยุติการชุมนุมนะครับแต่กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนยังคงอยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงได้มีการใช้อาวุธต่างๆและดมยิงมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกเป็นระยะระยะจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้จุดเพลิงนะครับเผาวัสดุต่างๆบริเวณด้านข้างถนนวิภาวดีเวลา 18:30 เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ออกมารักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากการกระทำของกลุ่มผู้กระทำผิดดังกล่าวนะครับทางท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลนะครับได้สั่งการให้สถานีตำรวจนะครับดำเนินการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไปจากการสำรวจเบื้องต้นในขณะนี้ได้ทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวนกว่า14คันนำมาตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาและกลุ่มผู้กระทำผิดต่อไปตามกฎหมายครับและในวันนี้ครับวันที่13สิงหาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ทำการสืบสวนทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน1คนนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมตามปรากฏภาพมีการชุมนุมกันบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมได้ใช้ความรุนแรงนะครับได้ใช้อาวุธต่างๆทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการทุบและเผาทรัพย์สินของทางราชการเป็นเหตุได้รับความเสียหายและหนึ่งในผู้กระทำผิดนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอศาลอาญาขอหมายจับศาลอาญานะครับปรากฏหมายจับได้แก่นายวิศรัตน์วัชรวิทย์นะครับซึ่งเป็นผู้หนึ่งในแกนนำและผู้สั่งการให้มีการก่อความไม่สงบเรียบร้อย
ในบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงศาลอาญากรุงเทพได้ออกหมายจับในข้อหาร่วมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองโดยมีฐานะเป็นตัวการผู้สั่งการร่วมกันทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215มาตรา138และพ.ร.ก.ฉุกเฉินและในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหามาดำเนินคดีดังกล่าวฮะของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดนะฮะตอนนี้ขบวนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิตแล้วนะครับนี่เราไปพักที่ไหนเจ้าที่ตำรวจได้ประกาศเตือนหลายครั้งนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงปักหลักอยู่นะครับไม่ล่าถอยไปนะครับเจ้าที่ตำรวจจึงมีความจำเป็นต้องเริ่มบังคับใช้กฎหมายโดยการใช้กระสุนยางนะครับแล้วก็การใช้ก๊าซน้ำตาก็เป็นไปตามมาตรการที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอดครับแล้วตอนนี้ถือว่าสามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังยังตอบไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเมื่อช่วงเย็นนะครับผู้สื่อข่าวที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก็เห็นอยู่แล้วว่าเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มเบาลงนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ยังคงมีการคว้างปาสิ่งของโยนประทัดยักษ์เข้ามานะครับก็เพิ่งหยุดเมื่อสักครู่นี้นะฮะในขณะที่เองแม้ว่าฝนยังตกอยู่ก็ยังมีความพยายามที่จะใช้แสงเลเซอร์ยิงเข้ามานะครับก็ฝากสื่อมวลชนให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยเนื่องจากว่าแสงเลเซอร์นั้นเป็นแสงที่มีอันตรายครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมกังวลอะไรเป็นพิเศษในวันนี้ไหมครับผมคืออยากจะฝากให้กลุ่มผู้ชุมนั้นได้ยุติการชุมแล้วก็กลับบ้านนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เองสถานการณ์ในเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับแผนที่เองที่เพิ่งท่านถามคำถามก็ยังคงมีเสียงการโยนระเบิดเข้ามานะครับเพราะนั้นแล้วอยากจะให้กลุ่มผู้ชุมนั้นที่ได้รับชมรายการอยู่ได้ยุติการชุมนุมนะครับได้แยกย้ายนะครับพี่น้องประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนนะครับอยากจะฝากให้คำนึงถึงตรงนี้ด้วยครับครับผมฝากไปถึงนะครับพี่น้องประชาชนผู้นะครับรักสถาบันผมนะครับในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งหมู่บ้านแสดงและอดีตประธานสมาพันธ์หมู่บ้านแสดงแห่งประเทศไทยขอฝากไปถึงอดีตแสดงและคนแสดงในปัจจุบันนะครับว่าวันที่15สิงหาคมนี้นะครับที่คุณณัฐวุฒิใส่เกลือจะเชิญเงินพี่น้องออกไปก่อม็อบออกไปเรียกร้องไล่รัฐบาลจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเมื่อวันนี้เขาไล่รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาไปได้ต่อไปหน้าที่ของคือจะเข้าไปสู่กระบวนการล้มเจ้านะครับวันนี้พวกเราต้องออกมาปกป้องสถาบันออกมาปกป้องพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าไม่มีในหลวงเราไม่มีแผ่นดินไทยอยู่พี่น้องครับวันนี้เราถูกชักจูงจากฝ่ายต่างๆว่าต้องออกไปรัฐบาลจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ
และที่สำคัญที่สุดครับตั้งแต่ปี2553พี่น้องคนแสดงนะครับที่ออกไปกับรัฐวุฒิรัฐวุฒิบอกว่าเผาเลยเผาเลยเป็นกลุ่มที่เผาบ้านเผาเมืองวันนี้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสารคามจังหวัดอุบลพี่น้องติดคุกแล้วถามว่าวันนี้แกนนำสู้แล้วรวยออกมาช่วยพี่น้องไหมวันนี้นะครับในฐานะผมเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งบ้านแสดงมีหมู่บ้านแสดงเกิดขึ้น 28,000 หมู่บ้านมีทั้งหมด6ภาคผมขอฝากเตือนนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับวาทกรรมเก่าๆของคุณรัฐวุฒิใสเกลือที่บอกว่าออกมาออกมาเป็นยังไงครับวันที่7สิงหาที่ผ่านมาออกมาแล้วมาเผาบ้านเผาเมืองอีกนะครับจะมาล้มล้างสถาบันจะบุกไปพระบรมมหาราชวังไปทำไมครับวันนี้จะเปลี่ยนการต่อสู้ออกมามาบอกว่าไล่ประยุทธ์จันทร์โอชามาไล่นายกรัฐมนตรีโปรดเถอะครับอย่าไปเชื่อวัฒนกรรมเก่าๆของคุณรัฐวุฒิไสเกลืออย่าไปเชื่อแกนนำเก่าๆวันนี้บอกมาให้พี่น้องมาเผาบ้านเผาเมืองและสุดท้ายนะครับแกนนำของเรานะครับติดคุกบ้านแตกแสลกขาดในจังหวัดอุดรธานีที่ผมอยู่วันนี้หลายคนติดคุกยังไม่ได้ออกมาบางคนครับบ้านแตกแสลกขาดนะครับไม่มีใครออกมาเยียวยานะครับแกนนำสู้แล้วรวยผมขอฝากเตือนนะครับพี่น้องครับว่าเชื่อผมเถอะวันนี้ที่ผมออกมาไม่ใช่ว่าผมรักประชาไม่ใช่รักประชาธิปไตยผมรักประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยที่จะเต็มใบได้ต้องร่วมพลังกันแต่ที่คนออกมาอ้างว่าประชาธิปไตยไม่ใช่จริงๆแล้วเขาต้องการล้มล้างสถาบันล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เราผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับต้องออกมาต่อต้านต้องออกมาเรียกร้องให้พี่น้องไม่ต้องออกไปวันที่15สิงหาคม2564นี้เราจะต่อต้านอย่างเด็ดขาดครับคลิปนี้นะคะฝากถึงไออีทั้งหลายแหล่ที่ออกมาดิ้นกันบอกว่าให้พวกกูเลิกเป็นสลิ่มมึงดูปากกูชัดๆเลยนะมิมีทางเลิกได้เพราะสลิ่มมันอยู่ในสายเลือดของคนไทยที่รักและก็เทิดทูนพ่ออยู่หัวกูแปลง่ายๆก่อนเลยขนาดเป็นของหวานยังเป็นของหวานที่หอมกลุ่นอร่อยนับประสาอะไรถ้าเป็นคนอย่างพวกกูความจงรักภักดีที่ละมุนละไมที่มีมอบให้พ่ออยู่หัวมันช่างหอมหวานจนแตะจมูกพวกมึงใช่ไหมภารกิจนี้มึงไม่มีทางทำจบกูบอกได้เลยสลิ่มก็คือข้ารองบาททุกชาติไปฟังชัดๆอีกครั้งสลิ่มคือข้ารองบาททุกชาติไปจบนะสวะถ้านำปรากฏการณ์มาวิเคราะห์เราคงเห็นว่าตอดปิตินะฮะสวยแล้วนะฮะก็พี่ศิษย์สุวรรณจันยาก็ไปร้องเอาผิดโพสต์ฉีดวัคซีนผสมน้ำสร้างข่าวเท็จนะฮะก็ปรากฏว่าที่ปอทอนะครับพี่ศรีสุวรรณจันยาสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญได้ร้องเรียนกล่าวโทษนะครับร้องทุกข์กล่าวโทษนายปิติพิดมภกรีหรือต๊อดนะทายาทเครื่องดื่มตราสิงฐานนำเข้าระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จกรณีโพสต์ Facebook นะครับตำหนิการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ขณะนี้การโพสต์ข้อความเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือด่านหน้าต้องจับฉลากเพื่อจะได้ฉีดนะครับบางโรงพยาบาลใช้วิธีผสมน้ำเพื่อให้ครบคนผมขอสละตำแหน่งเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเขาครับนะและเมื่อผมเอาจริงคือเอาจริงนะก็ปรากฏว่าพี่ศิษย์สุวรรณก็ไปแจ้งความดำเนินคดีว่าเรื่องการป้องกันโควิด-19 อยู่ในขณะนั้นมีการผสมน้ำนะครับเพื่อทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนด้วยเหรอนะครับก็เป็นประเด็นที่มีการตอบโต้กันแล้วและมีการแจ้งความดำเนินคดีกันไปนะครับในขณะที่น้ำนะฮะน้ำซึ่งเป็นมิสแกรนด์นะครับของทางอะไรฮะนวัตนะฮะคนของนวัตก็ปรากฏว่าถูกเจ้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเธอก็ให้การปฏิเสธนะครับการให้การปฏิเสธของเธอนั้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะนี่ฝั่งคอเอานะฮะไอ้ฝั่งคอไม่เอาเนี่ยคออินนะฮะก็คงเป็นดาราตลกนะดาราตลกป๋าเทพก็ปรากฏว่าถูกโจมตีจากกลุ่มกระบวนการล้มเจ้าที่อยู่ต่างประเทศบอกว่าเนี่ยทำสกปรกทำอาหารสกปรกโน่นนี่นั่นป๋าเทพก็ออกมาบอกเขาทำด้วยเศรษฐกิจพอเพียงทำด้วยมื
นะครับชาวบ้านทำกันเองแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้มีโรงงานมาทำนะครับสำหรับป่าเทพก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะสื่อในฝั่งของเสื้อแดงก็ขยี้ป่าเทพเล่นงานป่าเทพเรื่องสกปรกป่าเทพไม่อยากจะอยู่ในวงการบันเทิงนะครับเพราะว่าวงการบันเทิงมันสกปรกแล้วตอนหลังก็มีข่าวเรื่องของดาราตลกหญิงตลกหญิงนึงตักป่าเทพก็บอกไม่โกรธไม่เคืองแต่บอกว่าไม่ควรจะมาวิจารณ์ท่านหนักขนาดนี้ในขณะที่ตักก็บอกว่าจริงๆแล้วก็มีการแซวกันไปแซวกันมาสำหรับตลกไม่ได้คิดอะไรกันมากสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้กำลังเกิดขึ้นและประเด็นก็คือถูกตั้งคำถามว่าตกลงใครถูกใครผิดแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอเอาไม่ว่าจะเป็นอินเอาเนี่ยนะคอเอาหรือคออินเนี่ยมันเป็นเรื่องสิ่งที่ดารานักร้องนักแสดงเจ้าของบริษัทอะไรก็แล้วแต่มาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการเมืองนะครับประเด็นที่สำคัญคือเขาเหล่านั้นมีความรู้เรื่องของการเมืองอย่างลึกซึ้งไหมก็ตลกก็คงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะไม่ว่าจะเป็นตั๊กไม่ว่าจะเป็นป๋าเทพก็จะใช้บรรทัดฐานเรื่องของปรากฏการณ์เป็นสำคัญด้วยความรู้สึกของแต่ละคนมาเป็นสิ่งที่นำเสนอออกมานะครับในขณะที่ดารานางงามมิสแกรนเนี่ยนะซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้บอกว่าหลังจากที่บรรดาสมาคมผู้จัดภาพยนตร์เนี่ยไปร้องต่อพรรคก้าวไกลนะครับในส่วนของสมาคมผู้ประกอบการสถานบันเทิงไปร้องต่อก้าวไกลผมบอกเตรียมพร้อมให้ดีสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยก็คือว่าจะมีบรรดานักร้องนักแสดงดาราจะมีบรรดาผู้ประกอบการสถานบันเทิงเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวนะก็บังเอิญมันฟลุกมันก็มาจริงๆก็จะมีพิทตงพิตตี้ไปยืนกับม็อบปรากฏว่าดาราก็ถูกกดดันนะโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าสงครามไวรัสในการโจมตีดาราก่อนแรกก็ใช้วิธีการแฮชแท็กโน่นนี่นั่นสร้างกระแสต่อมาก็มุ่งทำการโจมตีดาราพอโจมตีดาราเสร็จสิ่งที่ตามมาก็เกิดกระแสการต่อต้านเพื่อเรียกร้องให้ดาราเนี่ยมาทำการต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะบังเอิญสิ่งที่ผมบอกไว้มันฟลุกตอนนี้ปรากฏว่าผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะในกลุ่ม Facebook ของสำนักข่าววิหกนิวเนี่ยนะพอมีคนมาโพสต์ข้อความมากขึ้นโดยเฉพาะฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลก็ปรากฏว่าโดนบอทโจมตีโดนบอทโจมตียกแรกก็เป็นเรื่องของการหมิ่นสถาบันนะครับโจมตีหนักเลยนะในกลุ่มของพวกเราซึ่งมีกันอยู่ 50,000 กว่า 40,000 กว่าคนเกือบ 50,000 คนในกลุ่มใน Facebook นะครับเรามีหลายแพลตฟอร์มแหละทั้ง Facebook YouTube Twitter TikTok เนี่ยมีเยอะสิ่งที่ตามมานะครับตอนนี้พอมีการบล็อกวอกวันนึงเป็น10 20ลายอ่ะหลาย10ลายเอาไว้ไม่ใช่20 20หลาย10ลายทีมงานบล็อกกันขี้แตกเลยนะครับปรากฏว่าเขาก็ใช้วิธีการไปสร้างไวรัสนะครับให้กลุ่มในตะวันออกกลางบ้างกลุ่มมุสลิมบ้างนะครับแล้วก็ไปปล่อยไวรัสแล้วก็ให้เอาไวรัสมาลงนะครับในกลุ่มของวิหกนิวซึ่งจะเป็นภาพโป้โผล่ขึ้นมาซึ่งโอ้โหบล็อกกันสนั่นผมไปดูนั่งทีมงานต้องนั่งบล็อกกันเยอะเลยนะครับคือเขาใช้วิธีนี้วิธีนี้เรียกว่าอะไรสงครามไซเบอร์นะครับสงครามไซเบอร์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่เราเห็นในเรื่องของดาราคอเอาไม่คอเอาเนี่ยดาราเหล่านี้ได้รับอะไรปรากฏการณ์นะในสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นสิ่งนึงก็สนับสนุนสิ่งที่เห็นก็ต่อต้านผลที่ออกมาเป็นอะไรนิเกทีฟซัมเกมสำหรับใครสำหรับตัวเขาไม่ว่าจะเป็นมิสแกรนน้ำมิสแกรนไม่ว่าจะเป็นนวัตตอนหลังนี่พอเกิดมีการแจ้งความคดีขึ้นมาก็เงียบไปละนวัตเนี่ยปรากฏว่าคณะมิสแกรนทั้งหมดโดนหมดเลยนะฮะทั้งผู้เข้าประกวดนะครับทั้งคณะกรรมการจัดงานทั้งตัวนวัตเองเนี่ยก็โดนหมดนะซึ่งตำรวจทำการออกหมายเรียกแล้วก็สอบปากคำไปแล้ว 200-300 คนนะเพราะมีการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหนักและเบานะครับพอละเมิดพรก.ควบคุมโรคละเมิดพรก.ฉุกเฉินจัดการประกวดขึ้นมาอันเนี้ยโดนเล่นแล้วโดนเอาคืนตอนนี้ผมไม่รู้จักส่วนตัวล่ะนะครับก็มีการเนี่ยพี่สุวรรณก็ไปแจ้งนะครับเพื่อต่อต้านรัฐบาลในขณะที่ป๋าเทพก็โดนทัวลงไปด่าโจมตีป๋าเทพหนักนะครับตัก
นะครับซึ่งเป็นดาราตลกเหมือนกันเนี่ยก็เป็นนักร้องก็ร้องเพลงเพราะนะก็ปรากฏว่าก็โดนเล่นงานเหมือนกันตอนแล้วก็ตอนหลังก็มีอะไรนะที่เล่นละครนะฮะเล่นหนังนะครับในอะไรอ่ะหนังเด็กนะฮะก็มีการไปฟ้องคนที่กระทำความผิดหมิ่นประมาทเขาสิ่งเหล่านี้ก็กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องดาราคอเอากำลังโดนเอาคืนนะครับเพราะอะไรสถานการณ์การเมืองมันกำลังตีกลับไงการเมืองมันมีเวลาของมันมีจังหวะของมันนะครับทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงปรากฏการณ์นะต้นเหตุของมันคือการบงการเหตุการณ์จากต่างประเทศเมื่อก่อนไหนพูดแล้วยังไม่ค่อยมีคนเชื่อบอกมีการสั่งการมาจากต่างประเทศเดี๋ยวค่อยดูตัวละครตัวสุดท้ายจะออกมาสุดท้ายก็ออกมาจริงๆฟลุกนะออกมาจริงๆนะครับแล้วก็ผมบอกเดี๋ยวคนสุดท้ายอะทับหน้าจะเป็นเสื้อแดงวันนี้ก็ฟลุกนะก็เสื้อแดงออกมานะแล้วเขาก็จะมุ่งผมก็เรียนไว้เมื่อวานเนี้ยวันนี้ไงเขามุ่งไปที่บ้านพลเอกประยุทธ์เพราะอะไรบ้างพลเอกประยุทธ์อยากจะได้ยิงปืนนัดเดียวไอ้นก3ตัวคือ1ได้พลเอกบ้านนายกรัฐมนตรี2ค่ายทหาร3เขตพระราชฐานเขาจะได้3ประการเขาต้องเดินเกมลุกเรื่อยๆโดนสลายไปเขาก็จะมาใหม่นะครับไม่มีประโยชน์ในการสลายนะครับยิ่งสลายความชอบธรรมรัฐบาลยิ่งน้อยลงนี่มาเถียงกันไอ้ฝ่ายนั้นถูกฝ่ายนี้ผิดมันเจ็บทั้งคู่อ่ะใครจะผิดก็แล้วแต่มันเป็นประชาชนคนไทยเหมือนกันนะครับผมได้เรียนอธิบายอย่างละเอียดกลยุทธ์ทางการเมืองแต่พูดเรื่องของการคอเอาไม่คอเอาเนี่ยนะครับผมเรียนหุ้นส่วนไว้นะให้ดูเป็นบทเรียนทางการเมืองให้ดูเป็นบทเรียนในชีวิตเลยนะครับว่ากำลังเกิดการแสดงความคิดเห็นทำได้นะแต่ว่าในกรอบเวลาจังหวะมันมีเวลาของมันฝ่ายที่ลุกก็มีความเชื่อว่าเขาชนะฝ่ายที่ตั้งรับเขาก็เชื่อว่าเขาชนะเขาเอาอยู่แต่บนพื้นฐานของมันในสถานการณ์ปัจจุบันคือการแพร่ระบาดโควิด-19 กำลังติดอย่างหนักมีการนำเรื่องโควิด-19 มาเป็นประเด็นทางการเมืองคนที่ไม่รู้ประสีประสาการเมืองจึงตกเป็นเหยื่อของการเมืองไม่ว่าจะเป็นดาราคออินหรือว่าดาราคอเอาก็ตามเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ใจสัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น